พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนภาทีเทคโนโลยีแปลงเสียงพูดเป็นข้อความเทคโนโลยีแปลงเสียงพูดเป็นข้อความเป็นนวัตกรรมที่กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในยุคดิจิทัลและเริ่มมีการนำมาใช้งานกับสมาร์ทโฟนแล้วนะครับคาดกันว่าอีกไม่เกิน5ปีเทคโนโลยีนี้จะกลายมาเป็นวิธีการหลักในการสื่อสารไม่ว่าจะกับสมาร์ทโฟนสมาร์ทวอชรวมไปถึงเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานและรีโมทคอนโทรลด้วยครับนักวิจัยสวทช.ได้พัฒนาบริการระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยพาทีเวอร์ชัน 1.0 โดยได้ทดสอบกับเสียงพูดผ่านช่องทางข้อมูลด้วยสมาร์ทโฟนโดยไม่กำหนดเนื้อหาผู้พูดหรือรูปแบบการพูดซึ่งระบบให้ความถูกต้องถึง 80% ใกล้เคียงกับบริการจากต่างประเทศระบบนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายช่องทางเช่นใช้แปลงเสียงพูดของลูกค้าที่โทรศัพท์เข้าศูนย์บริการลูกค้าหรือใช้ในศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินปัจจุบันพาทีอยู่ในรูปแบบเว็บบริการพร้อมติดตั้งในหน่วยงานที่ต้องการใช้งานสามารถขยายบริการตามปริมาณการใช้งานและปรับแต่งระบบให้ถอดความได้ถูกต้องมากขึ้นผลงานวิจัยและพัฒนาโดย Nextech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000